ต้อนรับเข้าสู่ล็อกพีพี125ประจำวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอนิเมะที่ผมชอบที่สุดตลอดกาล5เรื่องจะบอกว่าตลอดกาลก็เถอะแต่ว่าก็คือตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มดูจนถึงตอนนี้นะครับที่ผมชอบที่สุด5เรื่องเรื่องที่1ซูซูมิยะฮารุฮิโนยูทสึทั้ง2ภาคแล้วก็บวกกับภาคโชชิตสึด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของซูซูมิยะฮารุฮิเด็กผู้หญิงคนนึงซึ่งมีพลังพิเศษสามารถเปลี่ยนโลกให้เป็นยังไงก็ได้ตามที่ต้องการนะครับเมื่อเธอบวกกับโลกที่แสนจะธรรมดาก็เลยเรียกให้มีมนุษย์ต่างดาวให้มีมนุษย์จากโลกอนาคตแล้วก็ให้มีมนุษย์พลังจิตมาอยู่รวมตัวในชมรมของเธอนะครับแต่ประเด็นคือเจ้าตัวฮารุฮิเองเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองมีพลังพิเศษนี้ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ฮารุฮิหงุดหงิดคิออนหรือพระเอกของเราเนี่ยซึ่งไม่มีพลังพิเศษอะไรเลยไม่มีความพิเศษอะไรเลยเป็นคนธรรมดานะครับเลยต้องคอยตามจัดการเรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นนะครับนี่เป็นอนิเมะเรื่องแรกที่ผมดูเลยนะครับไม่เกินเรื่องที่5แน่ๆน่าจะสักเรื่องที่2เลยละมั้งมีทั้งนิยายทั้งมังงะแล้วก็อนิเมะนะครับเข้าไทยแล้วก็เพราะฉะนั้นไปหามาดูซะเรื่องที่2นะครับ Last Exile 2คู่หู Klaus กับ Lavi นักขับเรือเหาะแวนชิปผู้มีความฝันจะบินข้าม Grand Stream ไปให้ได้เพื่อบรรลุภารกิจที่พ่อของทั้ง2คนทำไม่สำเร็จแต่ว่าทั้ง2เนี่ยพบกับ Alvis เด็กหญิงลึกลับแล้วก็ต้องเข้าไปพัวพันกับสงครามระหว่าง2อาณาจักรใหญ่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิด Alvisเป็นกุญแจสู่อิสรภาพแห่งโลกใบนี้เป็นเรื่องที่ประทับใจมากครับเป็นไซไฟแฟนตาซีสตีมพังเยี่ยมมากประทับใจที่สุดนะครับจนนั่งทำแฟนซับกันเลยก็ทำกับไอ้จ็อบนั่นแหละนะเริ่มตั้งแต่ตอนม.6กว่าจะเสร็จก็นู่นนะ 2-3 ปีได้มั้งดองไว้นานมากเรื่องมี26ตอนจบบริบูรณ์นะครับแล้วก็มีมังงะออกมาภาคต่ออีก2เล่มเท่านั้นนะครับภาค2ฮะภาค2มีภาค2ไม่มีหรอกฟองแฟมอะไรไม่รู้จักมีต่อไปเรื่องที่3นะครับโทราโดระเลิฟคอมเมดี้นะครับของพระเอกริวจิหน้าเฮี้ยมแต่ใจดีกับนางเอกไทกะตัวจิ๋วแต่ร้ายเหมือนกับเสือร่วมมือกันเพื่อจะจีบเพื่อนของอีกฝ่ายนึงทั้งนี้2คนเองนิสัยไม่ค่อยถูกคอกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่สุดท้ายจะเป็นยังไงต้องรอติดตามดูนะครับเป็นเรื่องดราม่าเลิฟคอมเมดี้ที่ไม่ได้แหวกแนวอะไรมากนะครับเหมือนเอาส่วนประกอบธรรมดามาประกอบกันแล้วก็ได้เป็นผลงานชิ้นเยี่ยมเรื่องนึงขึ้นมานะครับชอบมากครับเรื่องนี้แนะนำให้ไปดูซะก็มีเข้าไทยแล้วเหมือนกันทั้งอนิเมะแล้วก็นิยายนะครับแต่นิยายไม่แน่ใจเหมือนกับว่าคนที่ได้ลิขสิทธิ์เขาจะใช่บริษัทที่มันปิดไปแล้วหรือเปล่านะก็ไม่ลืมกันลองหาดูแล้วกันนะครับน่าจะหาได้ไม่ยากเท่าไหร่เรื่องที่4ครับ Steins Gate เป็นเรื่องของโฮอินเคียวมานักศึกษามหาวิทยาลัยผู้เรียกตัวเองว่าเป็น Mad Scientist พร้อมกับเพื่อนๆนะครับที่แลบในชมรมที่เขาตั้งขึ้นมาเองนั่นแหละแต่ว่าดันสร้างเครื่องที่สามารถย้อนเวลามาได้นะครับจนในที่สุด CERN S-E-R-N CERN ไม่ใช่ C-E-R-N CERN ในโลกแห่งความจริงนะครับเป็นองค์กรยักษ์ใหญ่จากยุโรปที่มีเซตติ้งเหมือนกับ CERN ในโลกแห่งความจริงนั่นแหละแล้ว CERN เนี่ยไอ้องค์กรเนี้ยก็จะพยายามไล่ล่าพวกเขานะครับเคียวมากับเพื่อนๆก็เลยต้องหาทางย้อนเวลาเพื่อหา World Line ที่พวกตนจะปลอดภัยให้ได้เป็น Science Fiction ที่สรุปได้คำเดียวว่าเจ๋งใครที่ชอบ Science Fiction แล้วก็ใครที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับการย้อนเวลาเนี่ยผมแนะนำมากเลยนะครับเพราะว่าคือจะว่าไงดีล่ะมันสนุกเยี่ยมเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ดัดแปลงมาจากเกม Steins Gate ชื่อเดียวกันนะฮะผมมีเกมเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้เล่นสักทีเพราะว่ามันเป็นบนเครื่อง Xbox นะครับแล้วก็ Xbox อยู่ข้างนอกนะไม่ได้อยู่ในห้องนี้ก็เลยเล่นลำบากนิดนึงนะครับภาคหนังกำลังจะเข้าเดือน4นี้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปหาเวลาเล่นซะแล้วเรื่องที่5เรื่องสุดท้ายนะครับคลานาดโดยเฉพาะคลานาด After Story นะครับคลานาดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำมาจากเกมจีบสาว18บวกนะฮะแต่ว่าเอามาทำเป็นอนิเมะซึ่งเป็นอนิเมะธรรมดาๆที่ใครก็ดูได้นะครับเรื่องในภาคแรกและประมาณครึ่งแรกของภาคหลังเนี่ยก็ดูเหมือนเป็นเรื่องจากเกมจีบสาวธรรมดานะครับก็มีพระเอกคนนึงแล้วก็มีนางเอกมากมายนะครับอาจจะมีนางเอกหนักแค่คนเดียวแต่ว่าครึ่งหลังของภาคหลังเนี่ยผมขอบอกว่าน้ำตาไหลทุกเรื่องก็ไม่แปลกเลยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับการเป็นพ่อแม่แล้วก็เป็นเรื่องการที่คนๆนึงต้องรับผิดชอบแต่ว่าต้องเจอกับโชคชะตาที่ไม่เข้าข้างตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่าเรื่องย่อยังไงดีแต่ว่าแนะนำให้หามาดูอย่างมากเลยนะครับแล้วก็แนะนำให้ดูถึงครึ่งหลังของภาคหลังด้วยถึงแม้ช่วงแรกถ้าเกิดไม่ค่อยชอบอนิเมะแนวนี้เท่าไหร่ก็อาจจะไม่ค่อยสนุกแต่ว่าครึ่งหลังของภาคหลังผมรับรองว่าประทับใจสุดๆเลยครับเรื่องอื่นของคีผมก็ชอบนะครับอย่างเช่นแคนนอนหรือว่าแอร์เนี่ยแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้ขนาดเนี่ยดีที่สุดแล้วครับแนะนำจริงๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะไม่เห็นมีเรื่องนู้นไม่เห็นมีเรื่องนี้เลยมีแต่เรื่องใหม่ๆเรื่องคลาสสิกอย่างเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างมาครอสอย่างกันดั้มอย่างเซเลอร์มูนหรืออะไรนี้ไม่เห็นมีเลยก็ที่จริงแล้วผมเพิ่งเริ่มดูอนิเมะตอนม.5 เนี่ยแหละครับโทนี่แพชเชอร์ก็ไอ้จ็อบนั่นแหละก็เลยมีแต่เรื่องใหม่ๆเนาะแล้วก็ยังดูอยู่ถึงทุกวันนี้นะฮะอ้อแล้วก็คำถามที่เมื่อวานไอ้เกมกับไอ้จ็อบถามมาว่าผมได้อ่านอัสมังงาไดโอไหมนะฮะก็คือจริงผมก็อ่านภาษาไทยก่อนด้วยอ่านที่ไหนอ่านที่บ้านจ็อบนั่นแหละแล้วก็ได้มาอ่านภาษาญี่ปุ่นที่นี่นะครับแล้วก็ส่วนยอสุบะเนี่ยเล่ม10เพิ่งออกใช่ไหมครับที่ไทยนี่เล่ม11ออกนานแล้วนะครับเล่ม11ออกที่นี่นานแล้วตั้งแต่ปี2011แล้วปีก็อีก3เดือนนะฮะที่ไทยก็ยังดองอยู่นะครับก็ไม่แปลกใจเพราะว่าที่ผมแปลนิยายก็ยังดองอยู่เหมือนกันโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ละกันกับอนิเมะ5เรื่องที่ผมชอบที่สุดตลอดกาลแล้วเจอกันกับล็อกพีพี125ครั้งใหม่วันอังคารโดยมะนาววันพฤหัสโดยจ๊อบและวันเสาร์โดยเกมนะครับแล้วเจอกันครับ